สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นเจ้านายที่เราเคารพนับถือท่านไม่แตกต่างไปจากคนอื่นเลยเฉพาะในทางสังคมเรายกย่องพระองค์ท่านในทางวัฒนธรรมเรายกย่องพระองค์ท่านแต่ในทางกฎหมายท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่าเทียมพวกเราทั้งหมดและการบีบแตรมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าบางทีรถมันติดคนก็บีบแตรเขาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสมเด็จพระเทพเสด็จอยู่ที่นั่นถึงแม้จะรู้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรผิดจะผิดก็ผิดมารยาทนี่เราชอบทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้อันตรายคนเล็กคนน้อยก็เดือดร้อนมากเรื่องที่เราจำเป็นต้องแยกระหว่างมารยาทและกฎหมายเนี่ยสำคัญยังไงครับอาจารย์สำคัญที่คุณเพราะกฎหมายนั่นน่ะมันจะเอาผิดได้เอาคนเข้าคุกได้มารยาทนั้นก็เป็นคนถ้าเขาทำมารยาทไม่ดีก็เป็นมารยาทซามก็ตำหนิติฉินเขาเท่านั้นเองให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมารยาทให้ดีขึ้นทุกคนมีมารยาทถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่เห็นเสียหายอะไรต้องพิจารณาอะไรให้รอบคอบครับอย่าไม่ใช่ว่าทำอะไรก็เอาผิดทำอะไรก็เอาผิดอย่างนี้แย่เลยครับคนก็หัวหดกันหมดแล้วก็การที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา116เรื่องยุยงปลุกปั่นนี่คือมันเกินไปไหมครับอาจารย์ปลุกปั่นอะไรคนบีบแตรไปปลุกปั่นอะไรใครได้บีบแตรอย่างมากคนก็สะดุ้งเท่านั้นเองเท่านั้นเลยปลุกปั่นแล้วผมอยากจะเตือนนะครับผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าทำอะไรมันเวอร์เกินไป116เนี่ยยุยงปลุกปั่นทำนองเดียวกันอะอะไรๆก็หาว่ายุยงปลูกปั่นทั้งนั้นอันนี้อันตรายมากนะครับศาลจะต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและถ้าสงสัยต้องให้ประโยชน์กับจำเลยไม่ใช่สงสัยเล่นงานจำเลยเลยอันนี้ผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพในฐานะผมเองก็เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษทางเนติบัณฑิตนั้นเขาเตือนเลยเสมอครับสงสัยต้องให้ประโยชน์กับจำเลยปล่อยคนผิด9คนดีกว่าเอาคนที่ไม่ผิดคนเดียวมาลงโทษนี่หลักของความยุติธรรมไอ้นี่เออลงโทษกันหมดบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟแล้วครับก็ผมก็ขอความกรุณาต่อศาลนะครับว่าให้ประกันตัวเนี่ยมันเป็นสิทธิของพลเมืองศาลควรจะใช้ความกรุณาใช้ความเมตตาแล้วก็ดูตัวแบบกฎหมายโดยให้ประโยชน์กับจำเลยให้มากที่สุดแล้วเด็กเล็กๆเหล่านี้จะไปทำอะไรได้ครับออกไปเขาก็มีสารภาพเท่านั้นเองไม่ให้ประกันต้องเชื่อแน่เลยว่าจำเลยออกไปแล้วเนี่ยจำเลยมีอิทธิพลมากอย่าไปใช้อิทธิพลนั้นปลุกระดมหรือทำอะไรก็ตามที่ใครเกิดความหวั่นไหวในแผ่นดินเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบคนที่จะมีอิทธิพลขนาดนั้นเนี่ยมันมีน้อยมากครับอย่างน้อยต้องเป็นนักการเมืองโตๆเด็กเล็กเหล่านี้ทำอะไรไม่ได้หรอก